ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ไทยเลยจะพาเข้าป่าหาเห็ดพิษแล้วนะคะตอนนี้เขาก็อยู่ป่าเห็ดนะคะแล้วค่ะตั้งหัวข้างหน้านะคะตอนนี้เราก็เจอแล้วหนึ่งดอกนะคะดอกแรกแหกหนานดอกแห้งค่ะเห็นอีกหนึ่งจุ่มจะตามานไทยเลยนะคะจมแล้วงามเลยนี่อีกหนึ่งดอกนะคะดอกไม่ค่อยสวยได้ครึ่งนึงค่ะมันแห้งโอ้ยได้ไปนอกโอ้ยเข้าเป็นเชื้อนี่เขาเจออีกหนึ่งดอกนะคะดินแห้งมากนี่ต้องดอกค่ะนี่มาแต่ละข้างก็ไปได้ค่ะมันแห้งไหมโอ้แห้งวันนี้โรยละเข้าเป็นเชื้อนะคะมีอีกดอกหนึ่งค่ะอันนี้ดอกงามดอกสวยอยู่อันนี้นี่นี่อีกจุ่มหนึ่งค่ะนี่มื้อนี้ได้น้อยโอ้เขาอยู่นี่ดอกหนึ่งนี่อีกหนึ่งดอกโอเคไหมโอ้หยุดแล้วค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะวันนี้ให้เลยบ่ค่อยได้ไล่นะคะเห็ดน่าจะบ่ค่อยออกละนี่กระตาเขาก็ได้เห็ดแซ่บพร้อมค่ะเกิดหรือยังได้แล้วค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะมันนี่บ่ค่อยได้ร่ายนะคะว้าวจุ่มบ้างไงค่ะสองจุ่มไม่ต้องใครเลยมาบ่ได้ค่ะนี่สวยมากจุ่มนี้นี่หนึ่งดอกแอปเปิ้ลนะคะแต่เราก็เจอจุ่มยังไงห้องค่ะจุ่มไม่ส้มกันอ่ะ
อีกหนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกค่ะก็แห้งนี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่อีกหนึ่งดอกมีได้น้อยนะคะมันน่าจะเริ่มวายนี่หนึ่งดอกแอบซ่อนได้ไหมเอ่ยโอ้ไม่ได้แล้วค่ะนี่อีกสองดอกดูสิแต่บอกโอ้ไม่ได้แล้วค่ะเป็นเชื้อค่ะเมื่อนี้เห็นนะคะเขาก็ได้สำนีค่ะก็ได้พอกินอยู่นะคะนี่ก็เข้าบ่ออกแล้วค่ะบ่ค่อยออกละเดี๋ยวก็รออีกจักอาทิตย์นึงนะคะไทยเลยก็ไปเบิ่งอีกมาอยู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าได้เลยค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมคลิปของไทยเลยแล้วก็คอยเป็นกำลังใจคอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ